ยนะพี่น้องที่ดูผ่านเพจผมเข้ามานะครับถ้ามีโอกาสก็ช่วยแชร์ด้วยนะครับของรับทานแล้วก็ช่วยกันบริจาคนะครับอินชาอัลลอฮ์เอาละครับก็ขอเชิญพี่น้องนะครับเราพักกับแพะบางนานแพะย่างสักครู่นะฮะแล้วเราขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าถ้าพี่น้องทานกันไม่หยุดวิทยากรจะไม่ได้กินเลยนะครับยังไงก็สงสารวิทยากรนะครับอินชาอัลลอฮ์นะจะซากุมุลลอฮ์คอยรอนเอาละครับพี่น้องค่ำคืนนี้เรามีอามานะได้รับพูดคุยกับพี่น้องในหัวข้อลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นอินชาอัลลอฮ์เราจะได้รับฟังกันนะแต่ก่อนอื่นก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าตอนนี้รู้สึกจอรับฮานเป็นขึ้นรับบริจาคอย่างเดียวใช่เป็นไอ้นี่ออกสดบรรยายใช่ไหมครับอุมานะแต่ตัววิ่งอะไรยังอยู่พี่น้องถ้าสะดวกนะครับช่วยเหลือกันเลยนะครับพี่น้องถามมาหมอรีนอยู่ช่วยส่งเลขบัญชีรับฮานด้วยนะครับพี่น้องถามมาในเพจนะฮะถามมาในเพจผมนะครับบัญชีรับฮานนะช่วยวิ่งแจ้งด้วยนะครับพี่น้องเปิดของรับฮานนะครับเอาละครับพี่น้องวันนี้เราได้พูดคุยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำนี้เป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากคำนี้เป็นคำที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ทั้งโลกคำนี้เป็นคำที่พลิกผันชีวิตหนึ่งชีวิตคนคนนี้จะเคยอยู่ในอดีตต่ำแค่ไหนเมื่อมีคำนี้เกิดขึ้นชีวิตเขาสูงขึ้นทันทีนะเดี๋ยวคุณจีเชิญนั่งในเลยนะครับไม่เป็นไรเชิญเลยนะครับนะครับดังนั้นคำนี้พี่น้องเป็นคำที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้คำนี้ถูกจารึกบนหน้าแผ่นดินให้ได้คือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำนี้สำคัญขนาดไหนพี่น้องคำนี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนจะไม่มีใครรับรู้และรู้ซึ้งถึงความหมายของคำนี้ได้นอกจากคนที่เหนื่อยกับมันนอกจากคนที่รับคำนี้มาด้วยหัวใจจริงๆเขาจะรักคำนี้ตลอดไปเป็นองค์อันดับแรกเดิมทีเดียวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องใช้ชีวิตนะครับอยู่ในสังคมอาหรับมักกะฮ์ในอดีตนั้นเป็นสังคมญาฮิลียะหรือเขาเรียกว่าสังคมในยุคที่ไร้ซึ่งความอารยธรรมไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่มีอะไรเลยในยุคนั้นนะครับจะมีตัวอย่างบางไม่ตัวเขาเรียกตัวอย่างบางตัวอย่างที่เราเอามาได้อย่างเช่นอาหรับญาฮิลียะในยุคอดีตถึงแม้จะยังไม่รู้จักอิสลามแต่เขาเหล่านั้นมีนิสัยอย่างหนึ่งนะพี่น้องว่าหากสัญญาใดๆกับใครแล้วเขาจะปฏิบัติตามทันทีอันนี้เป็นนิสัยดีนะครับซอฮาบะห์บางคนเข้ารับอิสลามแต่มาบอกนบีว่าฉันมีนิสัยอยู่บางอย่างในกลุ่มชนฉันในอดีตก่อนจะรับอิสลามหนึ่งในนิสัยนั้นที่พวกเราเป็นอยู่เป็นอาดะห์เป็นวัฒนธรรมประเพณีปฏิบัติของพวกเราก่อนรับอิสลามนั้นคือเราจะไม่เยาะเย้ยศัตรูสมมติผมทะเลาะกับพี่น้องอะนะวันหนึ่งพี่น้องบ้านพี่น้องถูกไฟไหม้ผมจะไม่เยาะเย้ยว่ากูบอกแล้วเป็นไงบ้านมึงไฟไหม้บางเผ่าในอาหรับตะโกนถึงแม้จะเป็นศัตรูกันแต่ถ้าได้ข่าวว่าศัตรูเขาโดนภัยพิบัติเขาจะไม่เยาะเย้ยศัตรูนบียอมรับในนิสัยตรงนี้ถึงแม้จะรับอิสลามแล้วนิสัยนั้นให้ยังคงใช้ต่อไปนี่คือหลักการนะครับพี่น้องดังนั้นสังคมในยุคอดีตส่วนมากจะอยู่แบบไร้ความดีงามทั้งสิ้นเลยอย่างเช่นคนร่ำรวยข่มเหงคนยากจนสังคมที่มีการตัดญาติขาดมิตรสังคมที่มีการเห็นแก่ตัวสังคมที่ไม่มีการช่วยเหลือใดๆเลยพี่น้องจนกระทั่งวันหนึ่งที่ท่านนบีได้รับสัจธรรมนะวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ไปอยู่ในถ้ำหนึ่งนะครับเราเรียกว่าถ้ำฮิเราะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งญิบรีลมาลาอิกะฮ์ลงมาหาท่านนบี
แล้วให้นบีได้รับรู้สัจธรรมที่แท้จริงของชีวิตว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นพี่น้องคำแรกที่นบีได้รับสิ่งที่นบีได้รับการสอนแล้วบอกแก่มนุษยชาตินั่นคือเรื่องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทำให้หัวใจมนุษย์ยอมรับในการมีอยู่ของอัลลอฮ์แล้วทำให้หัวใจมนุษย์ยอมสวามิภักดิ์ในการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวท่านนบีมุฮัมมัดจึงเริ่มทำงานศาสนาท่านนบีมุฮัมมัดไม่ได้บรรยายเหมือนผมบรรยายผมไม่ได้คนทำงานศาสนาในยุคนี้นะครับไม่เหมือนกับที่นบีทำในยุคอดีตผมก่อนจะมาถึงที่พี่น้องจองตั๋วให้พี่น้องเช็คคิวว่าถึงเวลาไหนพี่น้องเตรียมอาหารให้พี่น้องมาคอยต้อนรับพี่น้องมาคอยบริการทุกอย่างแต่นบีมุฮัมมัดในอดีตเอาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไปให้คนคนหนึ่งได้รับอย่างเดียวคือการโดนด่าและโดนขับไล่แต่แปลกไหมครับทำไมนบียังเดินเข้าหาคนที่ไล่ท่านทำไมนบียังเดินเข้าไปหาเขาทั้งที่เขาตบหน้าท่านทำไมนบียังเดินเข้าไปหาเขาทั้งที่เขาถมน้ำลายเอาหินเอาอะไรต่างๆเขี้ยงใส่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนบีเข้าไปทำไมอ่ะครับพี่น้องนบีไม่ได้ไปพูดเยอะมากมายเหมือนผมนี่นะนบีเรียกร้องอาหรับในยุคแรกนบีเรียกร้องด้วยคำเดียวแค่นั้นเองนบีขึ้นไปยังภูเขาซอฟะนบีบอกกูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านทั้งหลายจงกล่าวเถอะว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องนบีเรียกร้องชาวมักกะฮ์ตอนนั้นให้กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สิ่งที่นบีเรียกร้องเป็นเรื่องใหญ่ไหมครับนบีเรียกร้องเนี่ยพี่น้องถ้ามักกะฮ์ตอบรับนบีนะไม่ต้องเสียสตังค์สักบาทเลยจริงหรือไม่นบีไม่ได้บอกว่าท่านทั้งหลายเอาตังค์มาให้ฉันเอาสตรีมาให้ฉันให้ฉันเป็นหัวหน้าพวกท่านนบีไม่ได้ขออย่างเดียวเองท่านทั้งหลายจงกล่าวเถอะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำว่ากูลูท่านทั้งหลายจงกล่าวคำสั่งเวลาพูดภาษาไทยเนี่ยจงกล่าวมันเป็นเหมือนคำสั่งใช้แต่นบีพฤติกรรมเวลานบีแสดงออกนบีไม่ได้บังคับใช้นบีไม่ได้ข่มเหงว่าท่านต้องกล่าวแต่นบีทำให้เห็นว่าท่านกรุณากล่าวคำนี้เถอะการใช้ยังมีอำนาจข่มเหงไม่เหมือนกับการเข้าไปขอด้วยความรักนะครับพี่น้องผมใช้คนที่อำนาจต่ำกว่าผมมีอำนาจผมบอกท่านจงกล่าวถ้าท่านไม่กล่าวท่านเจอดีกับฉันแน่นี่คือมีอำนาจเหนือเขาแล้วบังคับให้เขากล่าวแต่นบีเข้าไปครั้งแรกเขาไม่กล่าวนบีไปหาครั้งที่สองเขาด่าเขาไล่นบีไปหาครั้งที่สามไม่ได้เงินแม้แต่หนึ่งบาทหรือหนึ่งดิรฮัมหรือหนึ่งดินาร์เลยโดนด่าโดนไล่โดนทำร้ายโดนอาธรรมโดนทุกอย่างจนคนมาบอกมุฮัมมัดพี่น้องบอกนบีหยุดเถอะการเรียกร้องมนุษย์สู่คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดยุติเถอะงานแบบนี้เจ้าทำจงยุติเดี๋ยวนี้เลยมุฮัมมัดจะเอาอะไรมุฮัมมัดเราจะให้ท่านทั้งหมดเลยเอาทรัพย์ไม่มุฮัมมัดเอาผู้หญิงไม่มุฮัมมัดเอาอำนาจไม่มุฮัมมัดสามอย่างพี่น้องถ้าถูกเสนอสามอย่างยากที่คนจะปฏิเสธพี่น้องลองดูหน้าหนังสือพิมพ์หรือหน้าหนังอัปนิทีวีคนฆ่ากันตายมีไม่กี่เรื่องนะครับถ้าไม่เรื่องแย่งอำนาจก็เรื่องชู้สาวถ้าไม่เรื่องชู้สาวก็เรื่องผลประโยชน์ไม่มีใครฆ่ากันเพราะความดีนะทำไมฆ่ามันทำไมอิจฉามันทำดีกับคนจนมากกว่าฉันไม่เคยเราไม่เดือดร้อนถ้าพูดง่ายๆนะเหมือนครูลืมข้อสอบไว้ในโรงเรียนเด็กช่างถ้าอย่าตักแล้วกันถ้าเด็กเรียนดีนะบางนั้นนะครูถือข้อสอบเหมือนถือทองเลยกลัวคนจะเอา
โอ้ไม่ได้กระดาษหลุดแผ่นเดียวมันรั่วหมดเลยทั้งโรงเรียนเราเรียนพี่น้องที่เรียนสายช่างรู้อย่าว่าแต่ข้อสอบหลุดนะอาจารย์ส่งให้มันยังผิดเลยอาจารย์ยื่นให้นะมันยังไม่เอาเลยบางทีเอาไปพวกม้วนใส่เน็บกระเป๋าหลังหายหมดเลยบอกว่าน้อยสังคมส่วนใหญ่เวลาทะเลาะมีปัญหาเรื่องราวต่างๆทรัพย์ผู้หญิงอำนาจ 3-4 อย่าง3ประการนี่เองนบีบอกคำเดียวพี่น้องว่าอูรีดุฮุมอะลาคะลิมะตินวาฮิดะห์ที่นบีพยายามที่นบียอมเดินเข้าหาที่นบียอมโดนเขาไล่นบีบอกฉันต้องการคำเดียวจากพวกเขานั่นคืออะไรคนถามว่ามุฮัมมัดท่านต้องการคำว่าอะไรนบีบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮต้องการให้เขากล่าวแค่คำเดียวเท่านั้นว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮทั้งอาหรับตกใจแล้วช็อกหมดเลยพี่น้องคนคนนี้ขึ้นทำงานศาสนาไม่ได้ผลประโยชน์เสี่ยงอันตรายกับต้องการคำเดียวอย่างนั้นนะเป็นไปได้ยังไงมุฮัมมัดไม่ต้องการอะไรเลยแค่ต้องการลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนี่คือความยิ่งใหญ่พี่น้องที่รักผมเลยบอกว่าวันนี้คนจะดีไม่ได้คนจะบรรลุสู่คุณธรรมที่สูงสุดไม่ได้ถ้าเขายังไม่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮถ้าเขายังไม่รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ถ้าผมถามพี่น้องนะครับว่าในชีวิตเราเคยเจอคนที่เลวที่สุดเนี่ยเจอคนแบบไหนพี่น้องเจอคนที่เลวชีวิตอยู่ในความต่ำต้อยในความผิดพลาดในการทำชั่วมาตลอดเราเจอคนเลวแบบไหนบางทีเราบอกเจอคนเลวที่เคยปล้นฆ่าเข้ามาเราเจอคนเลวที่เคยทำซินาเคยทำชู้เคยทำชั่วต่างๆนั่นนะพี่น้องลองหาคนเลวในปัจจุบันสักคนนะครับพี่น้องว่าคนไหนบ้างที่อัลลอฮ์การันตีว่าเขาเป็นชาวนรกพี่น้องลองหาสักคนนะให้ท่านเดินไปที่ไหนคลับไหนก็ได้เห็นคนคนหนึ่งกินเหล้าอยู่สมมติชื่อไอ้แหมจะบอกชื่อโจ้เดี๋ยวตรงกับคนนู้นคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยชื่อจอนนี่แล้วกันน่าจะเป็นมุสลิมจอนนี่กินเหล้าอยู่เลยลองหาสักอายะห์พี่น้องว่าอัลลอฮ์บอกแล้วว่าไอ้จอนนี่นี่เป็นชาวนรกแล้ววันนี้พี่น้องลองหาคนเลวขนาดนี้เดินเข้าไปในดงน้ำท่อมเลยลองหาสิครับว่าอัลลอฮ์การันตีไปแล้วว่าไอ้นี่ไปนรกแน่ลองหาให้เจอสักหนึ่งองค์การไม่เจอพี่น้องแต่เชื่อหรือไม่คนที่อัลลอฮ์บอกว่าเคยเขาเรียกว่าอยู่จะเข้านรกอยู่แล้วนะเป็นคนที่ดีที่สุดในยุคนี้เป็นกลุ่มที่ดีที่สุดแต่อัลลอฮ์บอกว่าคนเหล่านั้นอัลลอฮ์ชาฟะฮุฟรติมินันนะคนเหล่านี้เคยอยู่บนปากเหวนรกมาก่อนคนเหล่านี้คือใครพี่น้องไม่ใช่พวกเราไม่ใช่ผมไม่ใช่ท่านคนที่อัลลอฮ์บอกคนเหล่านี้เนี่ยเคยอยู่บนปากเหวนรกมาก่อนถ้าพูดเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ถ้ามาจากปากผมและปากท่านพี่น้องไปทิ้งคลองแสนแสบเลยกี่หกทั้งเพ่เข้าใจไหมฮะเรากับท่านเนี่ยไม่ใช่เรื่องจะพูดนรกสวรรค์เนี่ยมันต้องเจ้าของและเจ้าของก็บอกคนเหล่านี้เคยอยู่บนปากเหวนรกเชื่อได้ไหมบอกเชื่อได้และใครอ่ะพี่น้องนี่คือกลุ่มชนซอฮาบะห์กลุ่มชนที่เป็นสาวกของท่านนบีแต่อัลลอฮ์บอกว่าคนเหล่านี้เคยอยู่บนปากเหวนรกมาก่อนแต่ด้วยกับเหตุอะไรอ่ะพี่น้องจนวันหนึ่งอัลลอฮ์บอกว่ากุนตุมไคราอุมมะตินพวกเจ้าทั้งหลายเป็นประชาชาติที่ดีเลิศที่สุดจากอยู่ต่ำสุดอ่ะพี่น้องกลายเป็นดีเลิศพี่น้องถ้าพูดภาษาเข้าใจง่ายๆอ่ะนะเวลาเพื่อนเราเล่นไพ่ตะก่อนนะเพื่อนเราเล่นชักแต้มกันมา3ใบดูอัลลอฮ์เพื่อนมันพูดนะสมมุตินะ
เกมแล้วกูงานนี่เจอไปเจอนี่เด้งอย่างเดียวเลยนะบางนะพลิกไพ่ด้วยความเครียดชักขึ้นมาอีกครั้งโอ้โหแต้มอะไรนะสูงสูงบางเราไม่เคยรู้จักนะเพื่อนเราเล่นสมมุติขึ้นแหม่มขึ้นคิงเลยนะฮะนะพึดปั๊บเอโพดำเลยพี่น้องตกใจไอ้จังหวะเวลาพลิกไพ่กับหงายไพ่ขึ้นทำไมเปลี่ยนอย่างนั้นเลยอันนี้เรื่องมาเสียดเรื่องไพ่เรายังแปลกใจแต่นี่เรื่องสวรรค์เรื่องนรกมันน่าแปลกยิ่งกว่านั้นนักประวัติศาสตร์จึงคิดค้นว่ามูฮัมหมัดทำอย่างไรนบีทำแบบไหนให้คนเคยอยู่ชีวิตแล้วที่สุดกลายเป็นคนดีที่สุดนบีทำยังไงไม่ใช้งบประมาณแม้แต่หนึ่งดิรัมหรือหนึ่งบาทเลยพี่น้องไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องเบิกงบอุปกรณ์ไม่ต้องทำหนังสือยื่นองค์กรใดๆทั้งสิ้นนบีใช้เวลา23ปีพี่น้องไม่ได้เปลี่ยนแค่มักกะแต่นบีเปลี่ยนทั้งข้ามสมุทรอาหรับนบีทำได้ยังไงอ่ะพี่น้องนี่คือความมหัศจรรย์เมื่อศึกษาประวัติไปแล้วนบีใช้วิธีเดียวพี่น้องในการเปลี่ยนให้คนเป็นคนดีด้วยกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทำให้ใจรู้จักเจ้าของเวลาวัวเวลาสัตว์ตัวหนึ่งรู้จักเจ้าของถึงมันจะหลุดไปยังไงวันหนึ่งต้องบินกลับหาเจ้าของจริงหรือไม่นกที่ว่าเปรียวนกที่มีปีกพี่น้องดูเวลาเลี้ยงเชียงเชียงป้อนไปมันละมารู้จักเจ้าของปล่อยบินยังกลับเลยแต่ถ้าไม่เชื่องปล่อยแล้วไปเลยพี่น้องนี่คือเคล็ดลับเขาว่ารู้จักเจ้าของไปยังไงก็ไม่ต้องห่วงสักวันต้องกลับแน่นอนแต่ถ้าไม่รู้จักเจ้าของมันจะไปเรื่อยเหมือนหัวใจที่ไม่มีคนจองจำได้ไหมแม่ที่อยู่กับผมนี่มีทั้งวัยรุ่นแล้วก็วัยรุ่นเด้อนะมีวัยรุ่นแล้วก็วัยแรกแย้มเข้าใจแรกแย้มไหมบ้างวะนะล่ะเราแย้มแย้มแล้วนะแย้มจะเยิ้มเลยนะวะยีนะเราบอกว่าลองดูนะพูดง่ายๆผมนี่ชอบอธิบายให้เห็นภาพนะคนมีแฟนวัยรุ่นมีแฟนกับไม่มีแฟนบางแมนต่างกันนะบางแมนนะคนมีแฟนซนยังไงก็กลับที่เดิมแต่ถ้าไม่มีแฟนพี่น้องยันโอซาก้าไปตะวันแดงเช้ามืดยังไม่ถึงบ้านเลยแต่คนเกเรถ้ามีแฟนอ่ะนะมันไปยังไงมันรู้ว่าข้างนอกคือกำไรชีวิตสุดยอดชีวิตจริงๆคือที่อยู่ที่บ้านนี่พูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับแต่อย่าไปนะฮะเพราะบางที่ที่ผมพูดนะปิดไปแล้วนะไม่ต้องไปหานะครับเอ้มันอยู่ตรงไหนว่าจานปิดไปแล้วเพื่อนบอกมาเพื่อนผมเยอะนะเพื่อนผมหลายสาขานะครับเพื่อนผมบอกมาเลยบอกว่านี่แหละครับวิธีง่ายๆให้หัวใจเจอเจ้าของทำหัวใจรู้จักเจ้าของอินชาอัลลอฮ์เราจึงจะรู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรนบีจึงบอกเลยพี่น้องลาอิลาฮิลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์จริงๆคนอาหรับเข้าใจภาษาอาหรับดีกว่าคนแบบเราเข้าใจทำไมอาหรับมักกะเดือดร้อนแค่นบีขอเขามาละอิลาฮิลลอฮ์ทำไมเขาเดือดร้อนทั้งประเทศแค่นบีมูฮัมมัดขอให้กล่าวเขามาละอิลาฮิลลอฮ์เพราะเขาเข้าใจว่าที่มูฮัมมัดขอคืออะไรส่วนเราวันนี้เราเป็นมุสลิมแล้วนะครับเรากล่าวละอิลาฮิลลอฮ์แต่เราไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เรากล่าวคืออะไรเราจึงเป็นมุสลิมแบบชนิดที่ว่าเป็นไปวันๆตามเขาเรียกสำเนาอะไรนะสำเนาบัตรประชาชนแต่วิถีชีวิตกลายเป็นว่าไม่เหมือนคนที่รู้ค่าคำว่าละอิลาฮิลลอฮ์เลยนะพูดง่ายๆพี่จีเราคุณจีนะรู้จักกันพอสมควรนะฮะเอารถเบนซ์มาใช่ไหมคุณจีวันนี้ไม่ต้องห่วงไม่มีปล่อยลมนะฮะ ผ
ผมเคยถามแกเมื่อครั้งที่แล้วถ้าจำได้นะไม่นึกว่าอัลเลาะห์ใช้มาพูดอีกวันนี้บอกแกล้างรถที่ไหนเราเอารถไปล้างหมด200กว่าบาทผมบอกโอ้มันคิดแพงยิบแพง200กว่าบาทแค่ล้างรถดูดฝุ่นแค่นั้นเองถามแกบอกหมดเป็นพันนะไอ้พันนี่เพื่อนๆนะมันยิ่งกว่านั้นบอกทำไมอ่ะเพราะรู้ค่าสิ่งที่มีอยู่ใช่หรือไม่ถ้าไม่รู้ค่าส่งค่าแค่ปั๊ม120ล้างแท็กซี่ก็จบครับทำไมไม่ส่งอ่ะครับพี่น้องส่งยังไงอาจารย์แค่มันฉีดสเปรย์น้ำเป็นรอยแล้วแต่เราส่งที่ดีเพราะให้สมคุณค่ากับของมีค่าที่เรามีวันนี้เราเลยบอกว่าทำไมเราใช้ชีวิตไม่สมกับคนมีลาอิลาฮิลลอฮ์เพราะเราไม่รู้ค่ากับลาอิลาฮิลลอฮ์ที่เรามีทำไมมุสลิมอายเวลาจะละหมาดเพราะไม่รู้ค่ากับละหมาดที่เขามีทำไมมุสลิมอายเวลาจะประกาศหรือจะแสดงตัวความเป็นมุสลิมเพราะคุณไม่เห็นค่ากับสิ่งที่คุณมีมีใครอายอ่ะพี่น้องขับเฟอร์รารี่ไปเที่ยวจอดไฟแดงถ้าได้นะพี่น้องเราอยากให้ติดสัก15นาทีทำไมอ่ะครับแต่ละสายตาเวลามองเราที่ขับเฟอร์รารี่อ่ะพี่น้องอัลลอฮ์มันมีความรู้สึกต่างกับขับรถญี่ปุ่นเบาๆสำหรับเราก็สุดยอดแล้วนะพี่น้องรถญี่ปุ่นอันนี้พูดตามอาดานะครับพี่น้องเราขับรถพี่น้องสตาร์ทแบบชนิดว่าต้องลุ้นทุกไฟแดงนะไม่ไหวนะครับจริงไหมครับจอดไฟแดงที่พวกเบิ้ลตลอดเลยไอ้ข้างๆนึกว่าท้าแข่งไอ้เราเนี่ยกลัวดับนะแล้วทอดดังด้วยบึ้นบึ้นบึ้นไอ้พวกหันมองแล้วมองแล้วเรานึกอ๋อเมื่อไหร่มึงจะปล่อยว่าจะ90นาทีตั้งไปได้ยังไงแต่ลองไปนั่งลองนั่งในเฟอร์รารี่คิดอย่างนี้ไหมฮะอ๋อคนยิ่งดูอยากจะลดกระจกนะฮะเพื่ออะไรเพราะสิ่งที่เรามีเราอยากที่จะโชว์มันคือไม่แปลกนะมีเฟอร์รารี่อยากโชว์แตกต่างกับรถลุ้นทุกแยกแล้วอยากโชว์นี่แปลกนะแต่ถ้าทำได้ท่านคือสุดยอดยิ่งกว่าขับเฟอร์รารี่อันนี้พูดให้เข้าใจง่ายเหมือนกันถ้าท่านเห็นค่าอิสลามไลลัลลอฮ์ที่มีพี่น้องจะอยากแสดงออกความเป็นมุสลิมของเราเองรู้สึกว่าที่ไหนก็ละหมาดได้รู้สึกว่าอยู่จุดตรงไหนฉันก็ทำอามัณฑ์อิสลามได้โดยไม่ตะขิดตะขวงใดๆเลยนบีจึงสอนซอฮาบะห์จนกระทั่งซอฮาบะห์เริ่มเห็นคุณค่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อาหรับจึงเขาเรียกว่าแตกตื่นเพราะเมื่อใดที่คนคนหนึ่งกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขายอมรับในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์เขายอมรับในการที่เขาจะภักดีต่ออัลลอฮ์ดังนั้นวิถีชีวิตเขาต้องเปลี่ยนตามที่อัลลอฮ์ต้องการนี่แหละครับพี่น้องจึงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่ถูกเรียกร้องแต่พอพูดไปตรงนี้เราถามตัวเราพี่น้องมีมุสลิมคนไหนเปลี่ยนได้ตามที่อัลลอฮ์ต้องการ 100% มีไหมครับเยอะไปเอา 70% มีไหมเช็ควันหนึ่งพี่น้องอัลลอฮ์ใช้10เราทำได้3แค่นั้นเองบางทีไม่ใช่ท่านไอ้คนพูดก็เหมือนกันอัลลอฮ์ใช้10เราทำได้5อัลเลาะห์ใช้10เราทําได้8เนี่ยสุดยอดแล้วนะครับเลยบอกว่าอ้าวแล้วคนคนนึงทําได้หมดตามที่อัลเลาะห์ต้องการเขาบกพร่องใช่มั้ยก็บอกว่าใช่ในระดับนึงแต่ถามว่าอัลเลาะห์รู้พลังศรัทธาของมนุษย์แตกต่างกันไปอัลเลาะห์ขอให้เราปฏิบัติตามไม่ได้หมายความว่าท่านต้องเป๊ะทั้งหมดและไม่มีผิดพลาดใดๆเลยในชีวิตท่านเพราะเป็นไปไม่ได้ไม่อย่างนั้นหลักการอิสลามจะไม่มีคำว่าโอกาสเตาบัตหรือการกลับตัวเพราะอิสลามคือศาสนาให้มนุษย์ปฏิบัติให้มนุษย์เดินตามไม่ใช่ให้อเวนเจอร์เดินตามเข้าใจไหมอเวนเจอร์ถ้าพูดง่ายๆเพอร์เฟกต์หมดเลยพี่น้องนะครับไม่มีอะไรผิดพลาดเลยนั่นไม่ใช่คนถ้าคนจริงต้องมีผิดถ้าคนจริงต้องมีพลาดคนจริงต้องมีพลาดทำไมอะครับพี่น้องความพลาดมันเป็นจุดหนึ่งที่จะทำให้คนสมบูรณ์ถ้าพี่น้องไม่เคยเจ็บป่วยท่านจะรู้ไหมครับความสุขของการมีสุขภาพดีเป็นยังไงถ้ารถไม่เขาเลยมีคำว่าความสุขของคนขับรถคลาสสิกคือการเข้าและออกอู่เป็นประจำจริงไหมครับพี่น้องใครไม่รู้นะ
นอกจากคนที่เล่นรถคลาสสิกนะจังหวะสตาร์ทไม่ติดแล้วเวลาเข็นไปอู่นะพี่น้องช่างบอกพรุ่งนี้มานะบังได้ครับพอพรุ่งนี้มาท่านอาจจะไม่เคยสัมผัสผมเคยสัมผัสมาแล้วนะเราไปดูพรุ่งนี้นะบังเวลารถเคลื่อนจากจุดที่เราจอดเมื่อวานนะอัลลอฮ์กลับบ้านได้แล้วกูสุขแล้วรถเคลื่อนมาตรงนี้ได้แสดงว่าสตาร์ทติดไปบอกช่างบอกยังไม่ได้เลยมั้งอะไรยังต้องรอนี่ช่วยเด็กลากมาก่อนแค่เคลื่อนที่เรายังสุขเลยนะเลยบอกว่าคนขับรถคลาสสิกไม่เหมือนคนขับเฮดดีนะฮาร์เลย์เดวิดสันนะจังหวะเป๊ะหมดเลยนะบางท่านถามบางน้องแต่คนขับคลาสสิกพี่น้องวันนี้ติดพรุ่งนี้ดับพอไปอู่มันเลื่อนมานิดเดียวใจชื้นเลยพี่น้องผ่านแล้วรถเราซ่อมได้แล้วความผิดพลาดมันสอนให้ท่านมีความสุขความผิดพลาดของชีวิตเป็นจังหวะให้ได้คิดชีวิตจะได้กลับตัวไงบรรดาซาบะนบีพี่น้องจึงเข้าไปสู่คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮจึงเรียนรู้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮสุดท้ายเมื่อเขาเหล่านั้นรู้ว่าชีวิตเขาเกิดมาเพื่ออะไรเราเองเราคิดไปออกนะครับว่าเราเนี่ยมีชีวิตไปวันๆหนึ่งเพื่ออะไรอ้าผมถามง่ายๆถ้าวันนี้เราไม่รู้จักอัลลอฮ์คิดออกผัดกะเพราเหรอครับออกแผ่ย่างเราไม่โกรธไม่เป็นไรนะนะเจ็บปวดนะกลิ่นนี้นะถ้าวันนี้ถามตัวเราเองนะบางนะอย่าไปเช็คคนอื่นให้จับผิดตัวเองเยอะๆอย่าไปเที่ยวจับผิดคนอื่นถ้าวันนี้เราไม่รู้จักอัลลอฮ์พี่น้องลองนึกว่าถ้าวันนี้เราไม่รู้จักอัลลอฮ์เลยพี่น้องตอบตัวเองได้ไหมครับวันนี้เราทำงานเหนื่อยทุกวันเพื่ออะไรคนจนๆ จะมีกำลังใจลุกขึ้นมาพรุ่งนี้เช้าในการออกไปตัดหญ้าไปแบกกระสอบข้าวสารไหมครับถ้าวันนี้เราไม่รู้จักอัลลอฮ์คนคนหนึ่งขับรถเก๋งอย่างดีของเราเดินขึ้นรถเมย์ท่านตอบตัวเองได้ไหมว่าชีวิตฉันคืออะไรคนคนหนึ่งหัวรถเมย์ไปทำงานเช้ากลับมามืดเงินเดือนออกได้15,000พอกลับไปกลับมาหมดครึ่งเดือนต้มมาม่ากินแล้วตอบตัวเองได้ไหมครับว่าท่านอยู่วันนี้เพื่ออะไรถ้าคนไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่แปลกที่เขาจะฆ่าตัวตายไม่แปลกที่เขาจะปล้นคนได้ไม่แปลกที่เขาจะข่มเหงคนจนๆได้เราหาคำตอบกับชีวิตไม่ได้เลยนะครับว่าฉันเกิดมาทำอะไรชีวิตเราไร้สาระมากนะครับพี่น้องเงินเราได้เป็นแสนพี่น้องเคยคิดไหมสุขของชีวิตท่านคืออะไรการที่ท่านได้เที่ยวต่างประเทศโลกนี้มีกี่ประเทศถ้าครบหมดทุกประเทศแสดงว่าลิมิตความสุขชีวิตท่านหมดแล้วชีวิตท่านเกิดมาเพื่อแค่หมุนเวียนรอบโลกต่างประเทศแค่นั้นแหละครับพี่น้องชีวิตฉันคือได้สนองอารมณ์สิ่งที่ฉันอยากได้เงินฉันมีพี่น้องซื้อรถออกใหม่แต่ละรุ่นถามว่าถ้าอย่างนั้นลิมิตชีวิตความสุขท่านมีวันยุติไหมครับพี่น้องชีวิตวันนี้เราเดินเพื่ออะไรพี่น้องเรามองไม่ออกเลยว่าฉันเกิดมาทำอะไรคนคนหนึ่งจนตลอดเลยเขาก็ดูไม่ออกว่าชีวิตเขาความยุติธรรมคืออะไรเราดูง่ายๆในทีวีในสื่อพี่น้องคนจนคนไม่มีอำนาจไม่มีแบ็คไม่มีพาวเวอร์เวลาทำผิดอะไรโดนเต็มๆเลยคดีเกิดคนมีอำนาจคนมีเพื่อนคนมีเส้นสายหลุดได้ง่ายๆชีวิตท่านความยุติธรรมอยู่ตรงไหนสุดท้ายมนุษย์คิดไม่ได้อัลลอฮ์จึงบอกให้ชีวิตทั้งหมดว่ามาว่าอัปนิว่ามามาติว่ามาฮียายาว่ามามาติลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนจบทุกอย่างในคำนี้การมีชีวิตของฉันหรือการตายของฉันเพื่ออัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกอัลลาบิซิกริลลาฮ์ตัตมะอินนุลกุลูบการรำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่ใช่เหรอทำให้ใจสงบคนรวยเวลานึกถึงอัลลอฮ์ก็รู้สึกสงบไม่จีรังและไม่ยึดติดกับทรัพย์ที่มีในมือเ
ในชีวิตเราอ่ะพี่น้องเคยมีไหมครับวันนี้เรามี1ล้านอยู่ได้ไม่กี่วัน1ล้านหมดเลยจริงไหมไอ้บังวาผม2ล้านหมดได้ภายในไม่กี่เดือนเราฟังตกใจเลยพี่น้องเอ้ย2ล้านหมดได้ไม่กี่เดือนเป็นไปได้ยังไงขอโทษนะครับคุณจีนะ2ล้านหมด7เดือนเนี่ยเยอะแล้วนะบางที่บางคนถ้าคนเที่ยวจัดๆนะคืนนึงเขาหมดเป็นแสนๆได้เลยบอกว่าบางคนวันนี้รวยพรุ่งนี้ล้มละลายบางคนวันนี้ล้มละลายพรุ่งนี้ได้ริสกี้กลับคืนชีวิตเกิดมาได้ยังไงเงินทองริสกี้ปัจจัยยังชีพเป็นยังไงคนรวยถ้านึกถึงอัลลอฮ์เขาจะไม่ยึดติดกับสิ่งที่มีในมือเนี่ยเลยบอกจริงไม่แปลกทำไมคนบริจาคถ้าใจรักอัลลอฮ์จริงๆมันไม่กลัวจนเพราะไม่มีใครอดตายและไม่มีใครจนมาจากการช่วยคนแต่วันนี้คนจนพอรู้จักอัลลอฮ์ใจก็สงบทำไมอะครับถึงแม้จะจนนั่นคือบททดสอบเพราะอัลลอฮ์จะให้ความสำเร็จหรือไม่อัลลอฮ์ไม่ได้ดูว่าจนหรือรวยสำคัญที่สุดจงอยู่ชีวิตอย่างที่อัลลอฮ์พอใจไปน้องนี่มีในคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่มีในหัวใจดังนั้นพี่น้องซอฮาบะห์เวลารวยเขามั่นใจเสมอว่าทรัพย์สมบัติที่มีที่เขาไม่ใช่สิ่งที่จะจีรังและจะเป็นของเขาตลอดกาลจึงไม่แปลกทำให้อับดุลรอมานบินเอาจากอดีตพี่น้องมามะดีนะห์แรกๆไม่ได้เป็นคนรวยนะครับแต่มาสร้างความร่ำรวยผ่านการอาชีพค้าขายผ่านอาชีพการทำงานอับดุลรอมานบินเอาเป็นตัวอย่างให้กับมุสลิมดูว่าคนจะรวยได้เขามีฮุกมอาดะห์อะไรคือฮุกมอาดะห์กฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์ตั้งไว้อย่ากระหายน้ำต้องดื่มแบบนี้หิวน้ำอาจารย์เมื่อไหร่จะหายหิวนั่งเฉยๆถ้าอัลลอฮ์อิ่มก็อิ่มนั่งจนตายแล้วพี่น้องคอแห้งตายทำไมอยากหายกระหายต้องยกขึ้นดื่มอยากมีริสกีมือต้องขยับเข้าใจไหมไม่ใช่นอนรอไม่เป็นไรอัลลอฮ์ให้อิ่มก็อิ่มอัลลอฮ์ให้มีตังก็มีตังแล้วก็ขอโทษนะครับมึงรอไปถ้าอย่างนั้นมึงนอนได้เลยอย่างนั้นนะพี่น้องขุดหลุมฝังตัวเองเลยอัลลอฮ์ให้ขยับมือนั่นคือออกไปทำมาหากินอับดุลรอมานบินเอาทำมาหากินแล้วอาชีพที่อิสลามส่งเสริมถ้าอยากรวยต้องทำการค้าคนกินเงินเดือนไม่รวยนะครับถ้าใครทำงานกินเงินเดือนแล้วรวยใครรู้จักปปช.สอบได้เลยนะบางแมนนะแปลกมากนะแปลกนะครับเป็นครูได้เงินเดือนออกรายเดือนอะไรเงี้ยซื้อเบนซ์ได้สองคันพี่น้องซื้อสร้างบ้านได้เป็นสิบสิบหลังทำอาชีพอะไรก็กินเงินเดือนไปวันๆพี่น้องเรียกสอบ DSI ได้เลยนะครับไม่ชอบมาพากลเนี่ยถ้าไม่มีธุรกิจเสริมเนี่ยขอโทษนะครับบัตรบริการบัตรเครดิตในประเทศไทยอาชีพที่ใช้บริการเยอะนะครับครูรั้วของเขาเรียกแม่พิมพ์ของชาติใช้บริการเยอะมากนะใครไม่เป็นครูไม่รู้นะครับนอกจากมีธุรกิจต่างหากอันนั้นอันทำได้แล้วเงินเดือนครูเป็นของหวานธุรกิจนั่นแหละพี่น้องอับดุลรอมานบินเอาเริ่มจากการทำค้าขายทำธุรกิจไปน้องสุดท้ายค้าขายบนความยำเกรงค้าขายแบบคนรู้จักอัลลอฮ์ยังไงอะค้าขายรายได้ที่มีอับดุลรอมานแบ่งเป็น3ส่วนนะครับ1เงินที่เขาได้ส่วนหนึ่งเอาไว้ให้คนที่ต้องการทำมาหากินทำธุรกิจแต่ไม่มีทุนเอาให้ยืมเป็นกองทุนในการทำธุรกิจอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องส่วนหนึ่งเลยบางอยากทำธุรกิจไม่มีเงินลงทุนมาเอาที่ฉันเอาไปลงทุนก่อนแล้วทยอยใช้คืนสองช่วยจ่ายหนี้ให้คนหนี้เยอะสามช่วยทั่วไปสำหรับคนที่ไม่ได้ขอสามส่วนแกแบ่งมาตรฐานตายตัวพี่น้อง
กินใช้ของท่านต่างหากสามส่วนถูกแบ่งช่วยคนช่วยทั้งนั้นเลยทำมาค้าขายมีหนี้สินบริจาคทั่วไปอับดุลรอมานแบ่งทรัพย์อย่างนั้นยิ่งจนไหมครับชีวิตท่านกลับยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆผมเคยบรรยายเอาไว้ผมบอกว่าเกิดเป็นคนอย่าแพ้ใบกระเพรารู้จักต้นกระเพราไหมครับรู้จักนะเรารู้จักตอนเป็นจาแล้วเคยเห็นเป็นต้นไหมใบกระเพรานี่แปลกนะครับพี่น้องนี่แหละครับอัลลอฮ์จึงให้เราอ่านอิกรอให้อ่านไม่ใช่อ่านหนังสืออย่างเดียวนะอ่านทั้งหมดที่อยู่รอบตัวพี่น้องสรรพสิ่งทั้งหมดที่อัลลอฮ์สร้างอ่านซะและจะได้ความรู้ผมรู้จักกับคนจนครอบครัวหนึ่งพี่น้องนะแกปลูกต้นกระเพรานะเราก็ไปขอตอนแรกขอ 2-3 ก้านแกบอกเอาไปเอาหยิบไปเลยยังเอาไปกินเอาไปเลยเขาบอกกะเพรามีวิถีของมันนะจ๊ะไอ้วิถีของมันกับวิถีกะเพราเขาบอกกะเพรานี่แปลกถ้าไม่เด็ดเลยมันไม่โตขยายแต่เวลาเด็ดมันยิ่งแตกออกเราลองเด็ดตามคำเรียกร้องไปเนาะมาชาอัลลอฮ์ยิ่งเด็ดออกมันยิ่งขยายออกจริงๆขนาดต้นพืชที่ไม่มีปัญญายิ่งทำประโยชน์ไอ้คนเท่าไรอัลลอฮ์ยิ่งให้มันเพิ่มพูนมากเท่านั้นแล้วทรัพย์ที่อัลลอฮ์ให้เราถ้าไม่เคยคิดช่วยเหลือใครเลยสุดท้ายตายอย่างเดียวพี่น้องน้ำไม่ไหลเน่าอย่างเดียวนะครับพี่น้องทรัพย์ถ้าไม่ขยับโอกาสจะเพิ่มกำไรไม่ได้ถ้าพูดเชิงนักธุรกิจเงินที่เก็บในแบงค์ไม่เหมือนเงินที่เอามาลงทุนนะครับเงินเอามาลงทุนต่อให้ได้กำไรเดือนละบาทยังดีกว่าเก็บคาแบงค์ทั้งเงินนิ่งอยู่เฉยๆใช่ไหมคุณจีโอกาสลดมันมีทำไมลดอ่ะเรานี่แหละไปเบิกใช้ไม่มีโอกาสเพิ่มเลยอย่าไปคิดดอกเบี้ยนะแต่ทั้งเงินเราถอนเอามาไปลงทุนการค้าธุรกิจถึงแม้กำไรได้เดือนละบาทถ้าคิดเชิงธุรกิจถือว่าได้กำไรแล้วพี่น้องเราเลยบอกว่าทรัพย์เราวันนี้อับดุลรอมานทำเป็นตัวอย่างเมื่อจ่ายเมื่อบริจาคไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเมืองมาดีนะแผ่นดินไหวสะเทือนพี่น้องแผ่นดินขยับเลยคนบอกเกิดอะไรขึ้นกับเมืองมาดีนะทำไมดินมันไหวแบบนั้นชาวบ้านบอกว่าตอนนี้กองคาราวานสินค้าของอับดุลรอมานบินอัลฟ์กำลังกลับมาจากการค้าขายจากชาวค้าระหว่างประเทศมาเป็นแถวพี่น้องที่รักท่านยิงไอชาอยู่และบอกว่าฉันเคยได้ยินนบีได้กล่าวเอาไว้ว่าอับดุลรอมานบินอัลฟ์จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ในสภาพฮับวันคลานเข้าไปเนื่องจากทรัพย์ไงพี่น้องคนรวยถูกสอบเยอะกว่าคนจนเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆนะฮะเราวันนี้พรีเซนต์คนละเราแข่งกันพรีเซนต์เลยครับพี่น้องลองอธิบายทีละคนวันนี้เงินที่ท่านได้ตั้งแต่เช้าจนเย็นท่านใช้กี่บาทคนได้หมื่นหนึ่งอธิบายยาวหน่อยกว่าคนได้5 บาท 5 บาทออกไปข้างนอกซื้อขนมห่อหนึ่งเซเว่นจบเอาเข้าได้ที่รูปไอ้คนมีหมื่นล่ายาวหน่อยครับพี่น้องปกติคนไปบอกอับดุลรอมานเลยบอกท่านยังไงชอบบอกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพี่น้องอับดุลรอมานบินเอามาที่บ้านท่านยังไงเชแล้วบอกว่าเธอท่านได้ยินนบีพูดอย่างนั้นจริงใช่ไหมบอกใช่ฉันต้องการจะเข้าสวรรค์ด้วยการเดินเข้าไปอูด700ตัวทั้งหมดที่เดินเข้ามาในมาดีนะห์แล้วสินค้าทั้งหมดที่อยู่บนหลังอูดพวกนั้นทั้งหมดฟีซาบิลิลละฉันขอบริจาคให้เขาหมดเลยให้ได้ในวินาทีเดียวไม่คิดเยอะแปลกนะเวลาจะบริจาคถ้าคิดเยอะส่วนใหญ่ไม่ได้บริจาคทั้งนั้นหลายเขาเรียกหลายช็อตเอให้แล้วจะกินอะไรพรุ่งนี้เงินผ่อนลาวค่าไฟขึ้นด้วยตอนนี้แล้วค่าลูกเอาวะอินชาอัลลอฮ์โอกาสต่อไปปีหน้าสังเกตพี่น้องถ้าคิดบริจาค
ถ้าคิดเยอะไม่ได้ให้อะแต่ถ้าไม่คิดได้ให้เลยบอกว่าเวลาทำดีอย่าคิดเยอะนะเหมือนเวลาเราซื้อของถ้าคิดเยอะไม่ได้ซื้อนะอยากได้เราพี่น้องของสิ่งนี้เก็บเงินมาเดือนหนึ่งครบแล้วพี่กัดสังเกตไหมเวลาเราอยากได้โทรศัพท์อยากได้รถยนต์อยากได้อะไรสักอย่างเวลาเงินครบเวลาไปอยู่ต่อหน้าร้านกลับบ้านทุกรายทำไมอ่ะเสียดายคิดเยอะอ๋อหรอแหมสวยก็สวยนะรุ่นนี้ออกใหม่เสื้อตัวนี้กางเกงโทรศัพท์เงินพอดีเป๊ะเลยสุดท้ายกลับแต่ถ้าไม่คิดได้ของกลับเราเขาเนี่ยนิสัยมนุษย์บางทีมันมีความเสียดายอยู่นะถ้าเรื่องเสียดายของเนี่ยยังพอทำเนานะแต่เรื่องเสียดายเรื่องบริจาคพี่น้องลิลไลตาลาอับดุลรอมานไอจนไหมครับรายได้ทั้งหมดของบรรดาภรรยานบี 8-9 ท่านหลังจากนบีเสียชีวิตใครเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายอับดุลรอมานบินเอาดูแลค่าใช้จ่ายภรรยานบีหมดเลยอับดุลรอมานบินเอาเป็นญาติฝ่ายมารดาท่านนบีด้วยดูแลหมดเลยพี่น้องมานะกอซอซอดะกอตุนมินมาสิ่งที่เป็นซอดะกอไม่ลดพี่น้องจากทรัพย์ท่านเราเลยบอกว่านี่คือคนรู้จักลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วันนี้นะครับพี่น้องที่รักเราและผมและท่านพยายามเถอะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะเปลี่ยนนิสัยคนได้คนใจร้อนใจเย็นไม่ได้ถ้าไม่รู้จักอัลลอฮ์คนขี้เหนียวจะเปลี่ยนเป็นคนใจบุญไม่ได้ถ้าไม่รู้จักอัลลอฮ์เพราะมันไม่รู้ว่าจะทำเพื่อใครคนขี้โมโหจะเป็นคนนิ่งขึ้นไปได้ถ้าไม่รู้จักอัลลอฮ์คนอาฆาตจะอภัยกันไม่ได้ถ้าไม่รู้จักอัลลอฮ์จริงไหมครับท่านก็มี power ผมก็มี power ผมจะยอมพี่น้องได้ไงแต่วันนี้ผมยอมให้ท่านเพราะผมรู้จักอัลลอฮ์พี่น้องยอมให้ผมเพราะพี่น้องรู้จักอัลลอฮ์เรารู้ว่าเรายอมเพื่อใครไงครับเรารู้ว่าเขาผิดแต่เรายอมที่จะเดินไปให้สลามเขาเรารู้ว่าเขาหนังหักที่เป็นคนผิดกับเราแต่เรายอมเดินไปทักเขาเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้หวังอะไรจากเขาเราหวังณที่อัลลอฮ์ตรงนี้แหละครับพี่น้องที่เป็นยาชูกำลังจิตใจมุสลิมทั่วโลกให้คนจนมีความหวังให้คนรวยไม่ประมาทเพราะเรารู้จักอัลลอฮ์ถ้าพี่น้องดูในยุคหนึ่งพี่น้อง เมื่อยุคตอนสมัยสงครามอัฟกานิสถานในยุคต้นๆ นะพี่น้องนะตอนอเมริกาถล่มเมื่ออัฟกานิสถานในตอนแรกถ้าพี่น้องจำได้ตึกวอร์เทนยุคนั้นเรียกได้ว่าข่าวดังมากๆไอเราก็ไม่เคยรู้เรื่องอะไรนะพอดูข่าวเราก็สงสารพี่น้องเพราะอาวุธยุทโธปกรณ์อเมริกาตะก่อนหรือเทียบกับคนอัฟกานิสถานคนละชั้นคนละชั้นนะครับอาปาเช่เขาเวลาจดยิงทีหนึ่งพี่น้องไปหลบหุบเขาไหนมันตามได้หมดเลยแต่คนอัฟกานิสถานพี่น้องเอาปืนสมัยรัสเซียทิ้งตะก่อนเอามาสู้คนละชั้นเลยสภาพนี่เหมือนยิงไปจะติดสนิมคนถามว่าถามชาวเมืองอัฟกานิสถานกลัวไหมวิตกไหมท่านอยู่ยังมีความสุขไหมท่านกลัวไหมถามคำเดียวนอนกลางคืนไม่รู้ว่าจะโดนระเบิดลงเมื่อไรเนี่ยกลัวไหมชาวเมืองอัฟกานิสถานไม่ได้เป็นนักวิชาการศาสนาชั้นสูงอะไรนะครับพี่น้องตอบคำเดียวว่ารุฟิอัติลอักลามวะจัฟฟะติซุฮฟคือท่านถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆทั้งหมดอัลลอฮ์ได้กำหนดไว้หมดแล้วชีวิตฉันทั้งหมดชีวิตพวกเราชาวเมืองทั้งหมดมอบหมายก่อต่ออัลลอฮ์แล้วจบไหมครับคำว่ามอบหมายเมื่อมอบหมายความกลัวในหัวใจจะหมดไปพี่น้องถ้าคนไม่มอบหมายกลัวหมดเลยพี่น้องดูเจ้าพ่อดังๆสิครับเวลาไปไหนมาไหนมือปืนล้อมเลยนะสุดท้ายถ้าท่านจำได้20-30 ปีที่แล้วเจ้าพ่อยิ่งใหญ่ของเมืองไทย
ตายท่ามกลางมือปืนตัวเองเกิดอะไรขึ้นฮะอุมัรบินคอตอบไม่ใช่เจ้าพ่อนะครับแต่เป็นผู้นำรัฐอิสลามในอดีตแต่เวลามามัสยิดนอนคนเดียวไม่ต้องมีบรรยากาศเฝ้าเลยคนดูตกใจว่าอุมัรท่านมานอนในมัสยิดแบบนี้แล้วบ้านอุมัรอยู่ไม่มีบรรยากาศอะไรเฝ้าอุมัรอยู่ได้ยังไงคนขมั่นใจในอัลลอฮ์หัวใจสงบไปไหนก็ไม่กลัวอะไรคนที่ไม่มีอะไรพี่น้องสังเกตเพราะเขามั่นใจว่าเขาไม่เคยอธรรมใครเมื่อเราไม่เคยอธรรมใครก็ไม่ต้องกลัวว่าใครจะทำร้ายเราพี่น้องมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนั่งอยู่หัวสะพานพี่น้องกล้าเดินผ่านบางกล้าเดินผ่านไหมฮะมันถือไม้ครบมือเลยมีปืนเหน็บเอวด้วยนั่งเต็มเลยหัวสะพานกล้าเดินผ่านไหมบางมัดถ้าเราอะนะมันนั่งอยู่หัวสะพานของเก้าให้ผมเดินผ่านผมกล้าเดินผ่านทำไมอะครับเพราะผมไม่เคยมีเรื่องกับพวกมันจริงไหมบางเรียนสพน.นะก่อนนะซอยรางน้ำยุ่นนู้นนะไปเดินผ่านแถวสนามหลวงตะก่อนสมมตินะนู่นตะก่อนสมัยช่างเทวดาอยู่นะไปไหมไปคนเดียวไปหมุนเดินรอบวงสนามหลวงสักรอบให้หมื่นยังไม่ไปเลยพี่นพทำไมอ่ะก็รู้ไงว่ามีอะไรแต่ถ้าจ้างชาวบ้านที่ไม่มีอะไรเลยไม่ต้องมือละบ้าง500ผมก็เดินเลยทำไมอ่ะเพราะไม่มีโจทย์เพราะไม่มีศัตรูที่มันต้องระวังมุสลิมจึงบอกว่าสอนอย่าอธรรมใครเมื่อท่านไม่อธรรมใครจงอย่ากลัวว่าใครจะทำร้ายท่านแล้วถ้าเกิดโดนน่ะจงรู้เถอะนั่นคือเขาเสริมความดีให้ท่านตราบใดที่เราไม่ทำใครพี่น้องอินชาอัลลอฮ์มอบหมายต่ออัลลอฮ์หัวใจเราสงบมอบหมายต่ออัลลอฮ์ธุรกิจพังยังไงท่านมั่นใจว่าท่านต้องขึ้นได้มอบหมายต่ออัลลอฮ์ใจท่านจะล้มเหลวยังไงพี่น้องสบายใจได้อัลลอฮ์ไม่ทิ้งท่านแน่นอนพี่น้องมอบหมายต่ออัลลอฮ์ช่วยกันตะบารอกช่วยกันบริจาควันนี้พี่น้องอยู่ที่รับพานเนี่ยนะเขารณรงค์เขาขอช่วยการบริจาคผมบอกก่อนนะผมไม่ได้ได้ประโยชน์อะไรด้วยนะครับผมไม่ได้เป็นสมาชิกอะไรด้วยแต่วันนี้เรามาวันนี้เพื่ออะไรปรับเนียดอย่างเดียววันนี้ที่เราให้รับพานเราไม่ได้ให้รับพานถ้าใครคิดแค่ให้รับพานขาดทุนแล้วพี่น้องแต่เราให้อัลลอฮ์ยืมก่อนแล้วถ้าอัลลอฮ์ยืมอัลลอฮ์สัญญาว่าจะคืนให้ยิ่งกว่าที่ท่านให้ไปอินชาอัลลอฮ์วันนี้ช่วยกันนะครับพี่น้องสุดเท่าที่เราทำได้ทำเท่าที่เราทำได้และอัลลอฮ์จะเห็นความพยายามของพี่น้องแน่นอนให้หัวใจเรามีอัลลอฮ์น้ำตาไหลยังไงมันก็มีวันหยุดนะครับพี่น้องหัวเราะยังไงมันก็มีวันหยุดยิ้มได้ขอใจเรามั่นใจแล้วมั่นคงเชื่อมั่นในอัลลอฮ์เชื่อผมเถอะพี่น้องผมเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่ามนุษย์ทุกคนมีค่าทั้งหมดมนุษย์ทุกคนมีค่าขอแค่อย่างเดียวค่าอันนั้นจะถูกแสดงออกเมื่อใดเท่านั้นเองวันนี้พี่น้องเห็นเพชรตามร้านจิวเวลรี่ตามร้านเพชรดังๆต่างๆเม็ดละเป็น10ล้านเม็ดละเป็นร้อยๆล้านเชื่อหรือไม่มีเพชรที่ราคาแพงกว่านี้อีกแต่มันยังไม่ได้ถูกขุดขึ้นมาเจรไนแค่นั้นเองมีเพชรที่มีค่ายิ่งกว่าพันๆล้านที่เขาโชว์ตามร้านเพชรตามพิพิธภัณฑ์แต่เพชรอันนี้ยังไม่ได้ถูกขุดขึ้นมาแค่นั้นเองเพชรนะพี่น้องยังไงก็มีค่าคนก็เหมือนกันถึงจะจมดินขนาดไหนแต่ค่าของคนมันมีเสมอนะอิสลามสอนตรงนี้อย่ารีบดูถูกคนอย่ารีบมองเขาต่ำอย่ารีบมองว่าเราดีกว่าเขาไม่มีใครจะเลวยิ่งไปกว่าคนที่มองว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นเพราะอานาคอยรุมมินฉันดีกว่าเขาคำนี้อิบลิสใช้มาแล้วอิบลิสใช้คำนี้ต่อหน้าอัลลอฮ์มาแล้วฉันจะไปก้มหัวสุญูดอาดัมได้ยังไงฉันดีกว่ามันเนี่ยฉันดีกว่าเขาขอลักเตอมินตินว่าขอลักพระองค์สร้างอาดัมจากดินเอง
แต่ฉันมาจากไฟฉันดีกว่าเขาคำว่าฉันดีกว่าอย่าใช้นะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับเด็กที่น่าอุ้มที่สุดนะคือเด็กที่เริ่มเตาะแตะเด็กที่ยังเดินไม่ได้นะมันน่าอุ้มน่ารักน่าชังเวลาเด็กวิ่งได้คนไม่ค่อยอยากอุ้มมันแล้วเหมือนกันสังคมเราคนที่ลำพองตนไม่มีใครอยากยกหรอกครับพี่น้องแต่คนที่ถ่อมตัวตลอดใครเห็นก็อยากยกมันตรงกับหะดีษนบีไงพี่น้องมันตะวาดุอะลิลละนะครับเอากรรมกรรอสลัยซัมใครที่ยอมถ่อมตัวเพื่ออัลลอฮ์สิ่งที่อัลลอฮ์จะตอบแทนให้เขาอิลลารอฟะฮุลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์จะยิ่งยกเกียรติเขาสูงขึ้นเท่านั้นอินชาอัลลอฮ์นะครับรู้จักอัลลอฮ์พี่น้องค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆตักเตือนกันและกันนะครับอัลามัตหนึ่งของคนรู้จักอัลลอฮ์เขาต้องเป็นดังรวงข้าวรู้จักรวงข้าวใช่ไหมครับรวงข้าวยิ่งแตกเขาเรียกอะไรเม็ดข้าวมันออกมากเท่าไหร่รวงมันออกเยอะเท่าไหร่มันจะยิ่งก้มลงต่ำมากขึ้นเท่านั้นเหมือนกันวันนี้เรายิ่งมีทรัพย์มากเท่าไหร่เรายิ่งมีความรู้มากเท่าไหร่เรายิ่งมีเกียรติมากเท่าไหร่ในสังคมจงต่ำเหมือนรวงข้าวเพราะพายุพัดแรงยังไงรวงข้าวไม่เคยหักอย่าพยองดังต้นไทรเพราะลมพัดมาแป๊บเดียวที่จะหักอันแรกคือต้นไทรนะครับดูเหมือนใหญ่แต่ปลายแป๊บเดียวไอ้นี่ดูเหมือนอ่อนแต่คงความเป็นต้นข้าวได้ตลอดกาลอินชาอัลลอฮ์นะครับฝากพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์นะครับแล้วก็พี่น้องที่ดูในเพจด้วยนะครับก็ฝากด้วยนะครับว่าช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะครับวันนี้เราผ่านเขาก็รับบริจาคอันไหนที่เราช่วยกันได้ก็ช่วยกันนะครับมีอะไรจะแลกเปลี่ยนมุซากะเราะห์คำทงคำถามห้าทุ่มครึ่งแล้วนะไม่ห่วงนะครับวันนี้แปลกฮะอัลฮัมดุลิลละห์ก็เราอิบาดะห์เต็มที่เลยคืนนี้นะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็บัญชีโชว์ไปแล้วนะครับอาจารย์มุรินนะครับหน้าจอมีแล้วนะเพจรับฮานออกไปแล้วนะครับพี่น้องที่ดูในเพจก็ฝากดูด้วยนะครับผมก็แชร์เข้าไปในเพจแล้วนะรับฮานส่วนพี่น้องในวันนี้ที่มาร่วมด้วยช่วยกันอินชาอัลลอฮ์นะครับเราแสดงนะครับได้ครับให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นเลยนะครับพี่น้องผมพยานที่หนึ่งนะครับพี่น้องได้โอกาสเห็นครั้งหนึ่งนะครั้งแรกในชีวิตที่เราเห็นนะครับพี่น้องว่าวัยรุ่นมันจัดบรรยายวัยรุ่นดูนะบทวัยรุ่นเวลามันทำนะวัยรุ่นนี่ตังน้อยแต่ใจถึงนะเวลาใจถึงมันก็เพิ่งได้แบบวัยรุ่นนะมันไม่เหมือนผู้ใหญ่นะเราบรรยายไปเราบรรยายพี่น้องวันนั้นบอกว่าอาจารย์ทีมงานต้องการจะจัดงานไม่ใช่ทีมงานผมนะครับตอนนั้นทีมงานอื่นนะคณะกรรมการทีมงานเป็นวัยรุ่นไม่มีทรัพย์จะจัดคนมาฟังบรรยายในคืนนั้นส่วนใหญ่เป็นเยาวชนเราบอกว่าวันนี้วัยรุ่นมาฟังบรรยายเราไม่มีทรัพย์อินชาอัลลอฮ์ให้ได้ในสิ่งที่ใดที่เราให้ได้พี่น้องให้เถอะครับเชื่อหรือไม่ปูภาพรับบริจาคจากเยาวชนจากวัยรุ่นที่ไม่มีเงินเยอะมีทั้งแบงค์20มีทั้งแบงค์100จนกระทั่งแหวนทองพอได้แหวนเนี่ยนะครับพี่น้องเป็นแหวนสตรีอ่ะนะทีมงานมาบอกว่าอันทำด้วยละอาจารย์มีน้องเขาให้แหวนมาบอกเอาไปประมูลทีมงานมาเอาไปประมูลได้ไม่กี่ตังค์เองสิ 3,000 หรือเท่าไหร่เนี่ยนะครับผมบอกแม่ไอ้แหวนวงนี้เนี่ยนะที่เอาไปประมูลเนี่ยนะถ้าเก็บเอาไว้ก่อนแล้วรู้เจ้าตัวนะใครยังไม่แต่งงานนะครับแนะนำให้ขอผู้หญิงมุสลิมะท่านนี้เลยไม่ต้องดูแล้วว่าสวยหรือไม่สวยยังไงแต่เป็นผู้หญิงที่กล้าที่จะถอดแหวนตัวเองออกนะครับพี่น้องแหวนไม่ได้แพงเลยแต่ใจที่นางให้ได้นางทำได้โดยเราไม่รู้เจ้าตัวจนปัจจุบันวันนี้เราผู้ใหญ่พี่น้องที่รักอินชาอัลลอฮ์
ซาฮบียะของท่านนบีเวลานบีบอกอย่างนั้นพี่น้องเชื่อหรือไม่บิลาลเดินไปรับบริจาคเนี่ยนะครับซาฮบียะถอดเครื่องประดับนางออกแล้วให้กับบิลาลเขาไม่มีทรัพย์สิ่งใดที่มีตอนนั้นเขาให้เลยพี่น้องเขาไม่อยากได้เครื่องประดับหรอกครับพี่น้องไม่มีอะไรที่ผู้หญิงชอบมากที่สุดยิ่งไปกว่าเครื่องประดับแต่เขาให้ได้เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา พี่น้องผมเชื่อวันนี้ผมนั่งกับท่านเดี๋ยวเราปูเสือให้ตังเนี่ยเราท่านก็ให้ได้เราลองฝึกแม่ผมพูดก็กลัวนะครับกลัวทำไม่ได้นะวันนี้เราลองทำนะครับพี่น้องชีวิตผมนะพี่น้องนะอะไรนะเขาเรียกผมเคยใช้แหวนประมาณ3หรือ4วงนะรู้สึกว่าซื้อหนึ่งที่เหลือพี่น้องฮาดียาบ้างอะไรบ้างไปบายานแต่ละที่แหวนหมดพี่น้องเหลือสุดท้ายที่อยู่ที่นิ้วผมตรงนี้นะพูดไปก็เสียดายบางพางนะครับไปจั่วหัวแล้วนะอย่าถามราคานะครับอย่าถามราคานะฮะอย่าถามราคานะเห็นสีแดงอย่าถามราคามันนะครับอย่าถามราคาโดยเด็ดขาดนะแต่วันนี้เราบอกว่าอินชาอัลลอฮ์นะถ้าผมให้กระรับฮานแล้วโอกาสจะใส่เวรอีกอินชาอัลลอฮ์ก็ต้องอินชาอัลลอฮ์ก่อนนะแต่วันนี้เราบอกว่าวันนี้นะครับผมย้ำกับพี่น้องว่าผมไม่ได้อะไรด้วยไม่ได้ได้เสียไม่ได้อะไรกับรับฮาเลยแล้วเวลาเราบริจาคคณาจารย์สมาชิกเขาก็ไม่ได้กินอะไรกับเราด้วยนะเราปูวันนี้พี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับบิสมิลลาห์ผมให้แหวนผมวงแรกนะครับมันจะไปขายหรือประมูลได้กี่บาทอัลลอฮ์ว่าละนะพี่น้องนะคิดถึงเหมือนกันนะอยู่กันมาหลายปีนะครับพี่น้องแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ฮาดียะห์ให้นะไม่ได้ให้เอาไปทำอะไรก็ได้ที่จะให้เป็นตังเกิดขึ้นเราให้เลยนะผมมาจากบ้านนอกนะครับพี่น้องนะผมเป็นครูสอนครูอะไรก็เรียกสอนโรงเรียนกระชนสันนานะพี่น้องนะหรือระบบปอนเนาะเหมือนอย่างนั้นนะครับเงินเดือนอย่าถามผมนะฮะอย่าถามอันนี้ผมเปิดแบบโอเพนเล็กน้อยนะครับอย่าถามว่า15,000หรือไม่อย่าถามอะไรทั้งสิ้นนะพี่น้องแต่ให้รู้อย่างเดียวว่าผมได้ยินพี่น้องได้เงินเดือนพี่ชายผมนะบอกกำลังเลือกงานอยู่จะเข้าบริษัทนั้นหรือบริษัทนี้บอกทำไมอะบังบริษัทนี้มันให้น้อยผมถามว่าให้เท่าไหร่มันให้80,000เองอัลลอฮ์ไอ้บังขออีกที80,000เองขอโทษนะไอ้บังมึงบอก80,000เองถ้าเป็นกูนะบังเอ้ย15,000กูไปแล้ว80,000เองอะพี่น้องคำว่าเอง80,000นะเลยบอกว่าคนกรุงเทพรายได้ที่อัลลอฮ์ให้ท่านยิ่งกว่าคนบ้านนอกอย่างผมอย่าแพ้คนบ้านนอกอย่างผมนะครับพี่น้องเราจะให้อัลลอฮ์ยืมพี่น้องขออัลลอฮ์ลบบาปผมค่ำคืนนี้ค่ำ27จะเป็นไลลาตุลกอดัรหรือไม่อัลลอฮุอะลัมแต่ก็มีทัศนะซอฮาบะห์ว่า27เป็นไลลาตุลกอดัรส่วนจะเป็นหรือไม่เป็นอย่างน้อยที่สุดผมไม่ได้เอติกาฟเหมือนพี่น้องที่ได้เอติกาฟที่มัสยิดผมไม่ได้อยู่เอติกาฟที่มัสยิดเหมือนกับพี่น้องที่มีโอกาสเอติกาฟที่มัสยิดท่านมารับเงินท่านไม่ได้เอติกาฟ
เหมือนพี่น้องที่ได้อติเกฟแต่ไม่ได้หมายความว่าจะปิดโอกาสในการทำอิบาดะห์ในค่ำ27เช่นกันอินชาอัลลอฮ์นะครับเอาละครับพี่น้องเราจะถอยเอาขยับไปตรงนั้นหน่อยก็ได้นะครับอย่างนั้นเดี๋ยวหรือตรงนี้พี่น้องเดินมาสะดวกไหมช่วยบังหมัดไปตรงนั้นละกันไม่เป็นไรครับอาจารย์งานในงานต้องให้บังหมัดนะฮัจญีว่าที่ฮัจญีเรานะอามีนแล้วขอร้องให้ได้ไปฮัจญ์ด้วยนะปีหน้าอามีนต้องอามีนมั่นคงนะมานะไม่ได้ไปนะครับอามีนอินชาอัลลอฮ์พี่น้องเราให้ส่วนแหวนจะประมูลได้เท่าไหร่อัลลอฮุอะลัมนะครับแม่แต่หน้าประมูลเลยนะอาจารย์นะหรือว่าพี่น้องไปประมูลทีหลังแล้วกันเดี๋ยวมันจะกินเวลาเยอะนะครับเราให้และพี่น้องจะให้อัลลอฮ์ยืมอะไรในค่ำคืนนี้ไปตั้งตรงนั้นนะพี่น้องไม่ได้ใช้คำว่าให้อัลลอฮ์ยืมนะซอฮาบะห์นะพี่น้องเวลาอายะห์กุรอานนี้ลงนะมันซัลลซียุกริดุลลอฮ์กอรดอนอัสนะใครจะให้อัลลอฮ์ยืมหนี้ที่ดีบ้างอบูดะฮ์ดะพี่น้องอยู่ตรงนั้นบอกว่ากลับไปที่บ้านสวนที่ภรรยาตัวเองอยู่ในบ้านในสวนอยู่อบูดะฮ์ดะบอกออกมาออกมาทำไมอ่ะสวนนี้ฉันให้อัลลอฮ์ยืมไปแล้วออกมาเลยเดี๋ยวนี้ให้ทันทีพี่น้องเพราะซอฮาบะห์มั่นใจว่าทั้งหมดที่ให้อัลลอฮ์ยืมอัลลอฮ์จะคืนเขาแน่นอนพี่น้องที่รักอินชาอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ยืมอะไรพี่น้องเราจะยุติเราจะปิดนะครับค่ำคืนนี้ด้วยกับการทำสัญญากู้ยืมกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้เป็นผู้ให้อัลลอฮ์จะเป็นผู้ยืมยิ่งใหญ่นะครับพี่น้องอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้าเราจะเป็นผู้ให้ยืมและอัลลอฮ์จะเป็นผู้ยืมถ้าภาษาง่ายๆพูดให้เห็นภาพเหมือนเราเป็นเจ้าหนี้นะพี่น้องและอัลลอฮ์จะคืนหนี้ให้ทบเท่าทวีคูณพี่น้องเราบิสมิลลาห์บางมัดถอดแว่นแล้วนะครับจะให้สิ่งที่รักเป็นแว่นเหรอครับมาชาอัลลอฮ์นะครับเอาละครับพี่น้องฝากบางนานและพี่น้องลุกกันมาเลยนะครับเราไปให้ตรงนั้นและเราขอจบนะครับการพบปะพี่น้องในค่ำคืนนี้เพียงเท่านี้นะครับบางนานผมฝากให้ด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ตั้งในนู้นเลยนะจ๊ะบังอย่าทักมันล็อกใครรอนนะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับขออัลเลาะห์ตะอาลาให้รับผ่านนะครับได้อยู่คู่กับอุมมะห์ประชาชาติอิสลามตลอดไปนะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ขอบคุณมากครับพี่น้องผิดพลาดประการใดขอมาพี่น้องทุกท่านขออัลเลาะห์ตะอาลารับอามานการบริจาคเราในค่ำคืนนี้ให้ตรงกับคืนไลลาตุลกอดัรด้วยยาอัลลอฮ์ราคาไม่สำคัญยิ่งใหญ่ที่สุดคือหัวใจพี่น้องอย่าทักมันล็อกครับวะบิลลาฮ์ตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับผม